โรคภัยแค่เจ็บแต่เรามักจะมองข้ามสิ่งสำคัญกว่านั้นที่เป็นตัวชี้ขาดสุขและทุกข์ของเรานั่นก็คือใจของเรานะโยมนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพุทธภาษิตที่หลายคนอาจจะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆแต่อาจจะไม่ได้พิจารณามากเท่าไหร่นั่นก็คือพุทธภาษิตที่ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วที่ใจธรรมภาพจึงพูดอยู่เป็นประจำว่าขอให้โยมโหไวใจเป็นใหญ่ในสังขารเปรียบเสมือนโรงงานไม่เคืองกลอยู่ในท้องมีสมองเป็นโตตั้งโตตีโตอันใจเป็นภูสังงานในคิดดีคิดสวดตัวตมก็เมนมันดังนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วที่ใจโยมธรรมทั้งหลายที่ในที่นี้ก็รวมถึงสุขและทุกข์นะที่จริงรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวความเจริญหรือความเสื่อมสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญเพราะเหตุนี้โยมการวางใจนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรให้ความใส่ใจเมื่อเจออะไรก็แล้วแต่โยมสิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือการวางใจให้เป็นในยามที่เจอสิ่งเหล่านั้นคำว่าวางใจก็มีความหมายกว้างมากเลยนะโยมนะหมายถึงการทำใจการน้อมใจการฝึกใจรวมถึงมุมมองต่อสิ่งต่างๆถามว่าจะวางใจเพื่ออะไรโยมถ้าตอบอย่างจำแนกโยมเราวางใจเพื่อหนึ่งแหละไม่ทำตนให้เป็นทุกข์หรือไม่หาทุกข์ไม่ใส่ตัวไม่ซ้ำเติมตนเองหาประโยชน์จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เปิดช่องทางที่กิเลสเข้ามาครอบงำนะเข้าถึงความสุขที่ประณีตแล้วก็ประเสริฐนะฮะทีนี้วางใจอย่างไรจึงไม่ทำตนให้เป็นทุกข์ละโยมโดยเฉพาะในยามที่เราปกติไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกินอิ่มนอนอุ่นบ่อยครั้งเราก็ยังมีความทุกข์ใจเพราะวางใจไม่เป็นนะปล่อยใจให้ไหลไปจมอยู่กับอดีตบ้างแหละหมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์ที่ฝังใจไม่ว่าเมื่อวานนี้หรือแม้ผ่านไปนานสัก10ปีนะทั้งที่อยู่สุขสบายแต่ว่าใจทุกข์เพราะวางใจไม่เป็นนั่นเองไม่รู้จักวางใจให้มาอยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราตัดอดีตและอนาคตกำหนดปัจจุบันธรรมภาพจึงพูดอยู่เป็นประจำว่าอดีตมันจะเปรียบเสมือนกับคมมีดที่จะมากรีดใจเราเขาด่าเขาว่าเราเขาเนินทาเราเมื่อปีที่แล้วไอ้คนด่าคนว่ามันลืมไปแล้วมันนอนหลับหรือมันตายไปแล้วแต่เรายังเอาเก็บมาคิดเปรียบเสมือนกับเอามีดนี่มาทิ่มตัวเองนั่นแหละโยมอาจารย์เคยพบเจอโยมคนหนึ่งมีฐานะร่ำรวยโยมครอบครัวก็ดีลูกก็น่ารักใฝ่ธรรมด้วยแต่สีหน้าของเธอนี่หม่นหมองเมื่อได้สนทนากับเธอก็พบว่าเธอชอบในหัวนึกถึงชีวิตลำเค็ญในวัยเด็กไม่ได้รับความรักรับความอบอุ่นจากพ่อแม่เหตุการณ์นั้นผ่านมา40ปีแล้วโยมแต่เธอยังเศร้าดูไม่มีความสุขอีกคนหนึ่งโยมอายุไล่ๆกันมักจะหวนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วเธอมีที่ดินอยู่พื้นหนึ่งอยากจะเก็บไว้ให้ลูกเป็นสมบัติแต่แล้ววันหนึ่งสามีชักชวนให้เธอขายที่ดินแล้วค่อยเอาเงินมาให้ลูกเธอก็คอยเห็นตามสามีตัดสินใจขายที่ดินปรากฏว่าเมื่อได้เงินมาแล้วโยมสามีเอาไปใช้จ่ายจนหมดไม่มีเงินเหลือให้ลูกเธอจึงเสียใจรู้สึกผิดและจมอยู่กับเหตุการณ์นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าโยมหลายคนมีความวิตกกังวลกังวลกังวายเพราะว่าใจมัวแต่นึกถึงหรือว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นหลายคนตอนนี้โยมอาจจะนั่งไม่เป็นสุขนะเพราะกำลังวิตกว่าพักนี้จะได้หรือเปล่าพักนั้นจะได้หรือเปล่าบางคนก็เพราะกังวลว่าฝนตกหนักอย่างนี้นี่หลายท่านหลายพื้นที่ตอนนี้ฝนกำลังตกภาคเหนือกำลังตกเนาะคุณแม่รัตดาเห็นไลน์เห็นแสดงความคิดเห็นมาบางท่านบางคนก็กังวลว่าฝนตกหนักอย่างนี้จะกลับบ้านอย่างไรนะบ้านเราปิดประตูหน้าต่างหนาดีไหมนะแน่นหนาดีไหมน้ำจะท่วมหรือเปล่าทั้งที่ตอนนี้ก็อยู่ในห้องแอร์ที่เย็นสบายแต่ใจรุ่มร้อนเพราะไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นเวลารถติดใจก็ร้อนกังวลกังวายทั้งที่ในรถเปิดแอร์เย็นสบายแถมยังเปิดเพลงไพเราะด้วยนะแต่เป็นเพราะว่าใจคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าถ้ารถติดแบบนี้คงจะไปประชุมไม่ทันต้องผิดนัดไปทำงานสายหรือตกเครื่องบิน
เลยนั่งไม่เป็นสุขถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหรือยังโยมที่จริงก็ยังไม่เกิดและอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ว่าใจปรุงแต่งไปแล้วล่วงหน้าโยมหากเราวางใจให้เป็นด้วยการพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ปล่อยใจให้จมอยู่กับอดีตหรือจดจ่อกับอนาคตความทุกข์ใจก็จะลดลงมากเลยนะโยมนะหลายคนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรมีแต่ก็ทุกข์เพราะมัวแต่เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นหรือเห็นคนอื่นสวยกว่ารวยกว่ามีลูกที่เก่งกว่ามีลูกที่น่ารักกว่าใจเลยเป็นทุกข์โยมเคยมีการสำรวจความคิดเห็นของผู้หญิงที่หน้าตาดีในยุโรปและอเมริกานะโยมนะโดยเจาะจงสอบถามผู้หญิงที่หน้าตาดีเพราะว่า 90% เนี่ยไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเองสาเหตุก็เพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับดาราศิลปินนางแบบที่เห็นในนิตยสารหรือโทรทัศน์นะฮะจึงมีความทุกข์มากนั่นเองนะครับโยมความจริงของชีวิตและโลกนั้นเหมือนกับกระแสน้ำที่เชี่ยวมากนะไม่มีใครสามารถต้านทานได้แต่คนส่วนใหญ่ทำใจเหมือนกับขวางกระแสน้ำเอาไว้นั่นก็คือคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สวนทางกับความเป็นจริงมันก็เลยทำให้ตัวเองต้องทุกข์คนรวยหลายคนแม้ฐานะดีไม่รู้จักคำว่าลำบากหรือว่าอดอยากหรือขัดสนแต่ก็ยังเป็นทุกข์ได้เพราะอะไรโยมเพราะเห็นคนอื่นรวยกว่าอาจารย์เคยพูดให้โยมได้ฟังก็คือมหาลัยชิคาโกเคยทำการสำรวจเมื่อหลายปีก่อนนะโยมนะโดยสอบถามคนประมาณ 3,000 กว่าคนตั้งแต่อายุ57ถึง85ปีนะผู้สำรวจขอให้ทุกคนให้คะแนนสุขภาพแล้วก็ระบุโรคประจำตัวของตนรวมทั้งจัดอันดับสถานะการเงินของตนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนฝูงครอบครัวเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานเขาพบข้อสรุปที่น่าสนใจว่าคนที่มีฐานะการเงินต่ำกว่าคนอื่นๆในเครือข่ายของตนมีแนวโน้มเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคหัวใจมากกว่าคนที่มีฐานะดีกว่าถึง 22% โยมคนเหล่านี้ไม่ใช่คนจนนะเป็นคนรวยเหมือนกันแต่พอคบกันหรือว่าคบกับคนที่รวยกว่าก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบฐานะของตนกับคนเหล่านั้นจึงรู้สึกด้อยรู้สึกว่าตัวเองยังรวยไม่พอหรือยังจนอยู่นี่คือความทุกข์ที่เกิดเพราะวางใจไม่เป็นจึงกลายเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวหรือทำตัวเองให้เป็นทุกข์ทั้งที่มีชีวิตที่สุขสบายนะแต่ถ้าเราวางใจเป็นโยมพอใจกับสิ่งที่เรามีไม่มัวไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเราก็จะมีความสุขง่ายๆอย่างน้อยทุกข์ใจก็จะน้อยลง